9ซีวิลิตี้ข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์เปิดหมดเปลือกเอริกเทนฮากเผยวินาทีแมนยูแจ้งให้คุมทีมต่อเอริกเทนฮากกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยวินาทีที่ได้รับรู้คำตอบจากบอร์ดบริหารของสโมสรว่าจะได้คุมทีมต่อในซีซั่นหน้าโดยเจ้าตัวยืนยันว่าผีแดงทับถามโทมัสทูเกิลอดีตนายใหญ่ของไบเยอร์มิวนิกแล้วตามที่ข่าวว่ามาเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องรอการพิจารณาอนาคตจากกลุ่มอีเนออสซึ่งได้รับอำนาจจากตระกูลเกลเซอร์ให้บริหารทีมได้แบบเต็มร้อยหลังเซอร์จิมรัดคริฟควักกระเป๋าซื้อหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นจำนวน 27.7% จากผลงานพาทีมจบอันดับ8ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่กู้ชื่อด้วยการล้างตามแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพมาครองได้สำเร็จทำให้เอริกเทนฮากต้องรอรับฟังการพิพากษาจากบอร์ดบริหารของสโมสรโดยก่อนที่เขาจะได้รับมอบหมายความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อในซีซั่นหน้าสื่อเผยว่าเซอร์จิมรัดคริฟบินไปทับทามโทมัสทูเคิลที่โมนาโกด้วยแต่อดีตใหญ่เชลซียืนยันไม่ขอรับงานในซัมเมอร์นี้ต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเอริกเทนฮากซึ่งได้รับทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตเตอร์เกมยูโร2024คู่ระหว่างอังกฤษกับเซอร์เบียให้กับสถานีโทรทัศน์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ตอบข้อซักถามของสื่อถึงความเป็นมาเป็นไปโดยเอริกเทนฮากกล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกกับผมว่าพวกเขาได้คุยกับโทมัสทูเคิลจริงแต่ในที่สุดพวกเขาตัดสินใจว่าพวกเขามีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดอยู่แล้วนอกจากนี้คุณซื้อผมสวยอย่างเอริกเทนฮากก็ยังตอบข้อสักถามถึงโอกาสที่จะได้รับการต่อสัญญาจากผีแดงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมยังต้องหาข้อตกลงกันถึงการต่อสัญญามันไม่ง่ายเรายังต้องคุยกันอีเนออสยังต้องใช้เวลาพวกเขายังใหม่กับเกมฟุตบอลเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาต้องทบทวนถึงผลงานของซีซั่นที่ผ่านมามันไม่ใช่ความลับที่พวกเขาพูดคุยกับหลายเป้าหมายเมื่อกี้เห็นอะไรกับสิ่งที่เอริกเทนฮากพูดคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รีวิวฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ